สวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงแบบนี้นั่นเองนะสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปพิเศษครับมารวบรวมนะครับสมาร์ทแบนด์รุ่นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการใช้งานกับ iPhone แล้วก็ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกฟังก์ชันครับมารวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยผมก็ทำมาทั้งหมด5รุ่นครับนะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เลือกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่การ์ดทั้ง5รุ่นนี้ไว้นะครับไปดูรีวิวละเอียดกันอีกทีนะครับทีนี้เราไปดูสรุปกันเลยครับว่า5รุ่นที่ผมชอบและคิดว่าใช้งานได้ดีกับ iOS มากที่สุดมีรุ่นอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อันดับ5ก่อนเลยครับกับสมาร์ทแบนด์ NanoHex 2016รุ่น ID 107นะครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแบนด์ตัวแรกครับที่ผมสั่งมาใช้งานแล้วก็ใช้งานได้สมบูรณ์ทุกฟังก์ชันนะครับแต่ว่าปัญหาของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยมันมีคือมันไม่สามารถโดนน้ำได้ครับถ้าโดนน้ำแล้วก็เครื่องรวนกันเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ไม่ได้มีปัญหากับการที่จะต้องถูกน้ำหรือเหงื่อออกเยอะๆนะครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องราคาครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์คุณภาพดีตัวหนึ่งที่ราคาย่อมเยามากๆครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็สามารถไปดูรีวิวที่ผมเคยทำไว้ได้จากลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับต่อมากับอันดับที่4นะครับจากการจัดอันดับของผมครับกับ NanoTech 2016รุ่น C6 นะครับบางรีวิวเขาก็จะบอกว่ารุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเสี่ยวมี่ไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆครับกับระบบปฏิบัติการ iOS นะแล้วก็ทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยที่สำคัญคือมีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบามากๆครับตัวนี้นะแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ราคาไม่แพงครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันกับ iOS ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะที่ใช้งานได้ดีจริงๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี้ใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็ทำรีวิวเอาไว้นะครับก็กดจากลิงก์ด้านล่างนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับส่วนสำหรับตัวสินค้าที่สั่งจาก Lazada เนี่ยเดี๋ยวผมติดแท็กไว้นะด้านล่างเหมือนกันนะครับก็กดไปสั่งซื้อจากในลิงก์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันครับสำหรับอันดับที่3นะครับก็คงหนีไม่พ้นครับกับ NanoTech 2017นะรุ่น P1 ครับหรือว่ารุ่น Limited Edition นั่นเองนะครับตัวนี้ก็พิเศษมากๆครับนอกจากจะโชว์สายเรียกเข้าแล้วยังโชว์ข้อความในเมสเสจครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกันน้ำได้ในระดับ IP67 กันเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าเรื่องความดันครับตัวนี้ก็ใส่ฟังก์ชันในการวัดความดันโลหิตครับแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อีกด้วยฮะแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับ iOS นะครับที่ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแท็กกิ้งข้อมูลการนอนหลับของเราได้นะก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่3นั่นเองครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูรีวิวครับก็ไปดูรีวิวจากลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับลำดับอันดับที่2ก็ต้องยกให้กับสมาร์ทแบนด์ NanoTech 2017รุ่น S2 นะครับตัวนี้ก็ได้รวมเทคโนโลยีมากมายเลยนะครับไว้กับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อความจากโซเชียลต่างๆนะหรือว่าการแสดงชื่อของสายเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาบนสมาร์ทแบนด์ก็ทำได้อย่างดีครับรวมถึงมีฟังก์ชันการออกกำลังกายให้เราเลือกหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือการแอโรบิกนะครับ
ม้แต่การคอนโทรล iTunes นะครับหรือว่าโปรแกรมฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือเราก็ยังทำได้นะรวมถึงการซิงค์ข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนหลับนะครับทำได้สมบูรณ์แบบ 100% กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเจ้าสมาร์ทแบรนด์ Nano X 2017รุ่น S2 ตัวนี้นะครับก็ไปดูรีวิวกันได้เลยครับสำหรับอันดับที่1นะสมาร์ทแบรนด์ในดวงใจผมเนี่ยผมขอยกให้กับ Nanotech 2017รุ่น L30T นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใส่ติดมือเป็นประจำนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% นะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแล้วนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีหน้าจอเป็นสีแบบสัมผัสนะครับสามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะการเชื่อมต่อของตัวนี้ครับมันดีถึงขนาดว่าแม้กระทั่งการเชื่อมต่อเราหลุดสัญญาณไปแล้วนะฮะเวลาเราเปิดเครื่องโทรศัพท์หรือเปิดสัญญาณเนี่ยมันเชื่อมต่อเองอัตโนมัติได้ทันทีแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อเนี่ยไกลมากๆเลยนะครับประมาณ 3-5 เมตรเลยทีเดียวนะเรื่องการกันน้ำไม่ต้องห่วงครับผมใส่ว่ายน้ำเป็นประจำนะแล้วที่สำคัญครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันชื่อดังหลายๆตัวนะตามที่ผมทำรีวิวไว้ครับไม่ว่าจะเป็น Wahoo นะครับหรือว่า Runtastic นะครับแล้วก็แอปออกกำลังกายอื่นๆอีกหลายตัวเลยครับแล้วก็เหมือนทุกๆอันดับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูรีวิวนะครับก็กดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวครับ5สมาร์ทแบรนด์สุดยอดนะฮะที่สั่งมาจาก Lazada ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับที่ใช้งานได้ 100% หรือใช้งานได้ดีมากๆนะครับกับ iOS นะครับซึ่งบางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้ครบทุกฟังก์ชันนะฮะแต่ว่าก็เชื่อมต่อกับ iOS ได้ดีทีเดียวนะครับก็เลือกใช้งานที่เหมาะสมกับตัวเรากับเงินในกระเป๋าเราไปนะครับหรือว่าถ้าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งของจาก Lazada นะครับก็ถามไว้คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะหรือว่าไปดูคลิปที่ผมทำไว้เกี่ยวกับการสั่งของ Lazada ได้เลยครับถ้าใครชื่นชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย